มาถึงประเด็นเรื่องของราคาน้ำมันกันก่อนนะครับคุณผู้ชมครับที่ถือว่าเป็นความเดือดร้อนของคนไทยทั้งประเทศแล้วก็คนในหลายประเทศนะที่ประสบปัญหาเดียวกันเพราะว่ากลุ่มผู้ผ,ผลิตน้ำมันเนี่ยที่รวมตัวกันเป็นสมาชิกที่เขาเรียกกันว่าโอเปกเนี่ยเขามีอำนาจการต่อรองเขาคุยกันเดือนหนึ่งคุยกันครั้งหนึ่งบอกว่าเดือนนี้พฤศจิกายนเนี่ยเราจะผลิตน้ำมันเพิ่ม แค่เพียง4ี่แสนบาเรลต่อวันเดือนหน้าเราก็จะปีเดือนถัดไปคือเดือนธันวานะครับเดือนพฤศจิกายนนี้ก็ควรเดือนตุลาบอกพฤศจิกาเราจะผลิตแค่4ี่แสนบาเรลต่อวันนะครับนี่คือผลิตเพิ่มและพอเดือนธันวาคมเราก็จะผลิตเพิ่มแค่เพียง4ี่แสนบาเรลต่อวันมันก็เลยทําให้ราคาน้ํามันในตลาดโลกแพงนะครับประกอบกับเรื่องของความหนาวเย็นของอากาศฤดูกาล ปริมาณความต้องการใช้น้ำมันเพิ่มขึ้นนะครับปริมาณความต้องการใช้เพิ่มขึ้นกําลังการผลิตดูดน้ํามันมาใช้นะครับน้อยมันก็เลยทําให้ราคาน้ํามันแพงนะครับชาวโลกประเทศต่างๆสหรัฐอเมริกาี่ปุปน,นะครับประเทศที่มีน้ํามันสํารองเยอะๆก็ออกมาเรียกร้องว่าให้เพิ่มกําลังการผลิตหน่อยให้มากกว่านี้ซึ่งฟังว่าทางโอเปกเขาก็จะเพิ่มให้ แต่ว่าเพิ่มไม่เพิ่มก็ไม่รู้นะครับทางสหรัฐอเมริกาและพันธมิตรที่ออกมาเรียกร้องก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นทําไม่เพิ่มก็ต้องเอาน้ํามันสํารองที่มีของแต่ละประเทศออกมาใช้ก็มีซุ้มเสียงจากสมาชิกโอเปกบอกว่าถ้าอย่างนั้นถ้าเอาน้ํามันสํารองมาใช้เขานอกจากเขาจะไม่เพิ่มสี่แสนแล้วเขาจะลดอีกอมันก็เลยยิ่งเป็นประเด็นกันไปใหญ่เมื่อเกิดความผันผวนกันเรื่องของน้ำมันดิบนะครับ นี่ก็เป็นปัญหาสําคัญสําคัญของเรานี่เจอ2ดอกครับหราคาน้ํามันดิบในตลาดโลกนี่แพงดอกที่2ก็คือค่าเงินบาทของเราตอนนี้มันไปที่33กว่านะครับค่าเงินบาทเราอ่อนตัวป่อนตัวก็ทําให้เราต้องเอาเงินบาทไปแลกเงินเหรียญเพื่อไปซื้อน้ํามันเนี่ยนะครับมากขึ้นทีนี้ก็คําถามหนึ่งที่เรามักจะพูดกันอยู่เสมอๆนะครับว่าก็ประเทศไทยเราผลิตน้ํามันได้ไม่ใช่เหรอ เราขุดเจาะน้ํามันกันมีตั้งหลายบ่อไม่ใช่เหรอหลายพื้นที่หลายจังหวัดไม่ใช่หรือนะครับแล้วทําไมเรายังแพงอยู่เมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านหรือประเทศอื่นวันนี้ผมถามโฆษกกระทรวงพลังงานนะครับก็อตอบชัดๆว่าน้ํามันดิบในประเทศไทยของเราเนี่ยนะครับท่านนําเข้ามาเท่าไหร่ในประเทศเท่าไหร่ท่านก็บอกว่าน้ํามันที่เรากลั่นอยู่ในประเทศเนี่ยนะที่เรากลั่นกันอยู่ในประเทศเนี่ยนะครับนำเข้าน้ํามันดิบมาจากต่างประเทศ90% ส่วนอีก10%ก็ได้จากในประเทศไทยเพราะฉะนั้นมันจึงไม่เพียงพอ